ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีตอนเพื่อนราคา10บาทกับเพื่อนราคา10ล้านบาทโอ้เช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ฟุกเปิดประตูหน่อยฟุกฮะฮะใครมาเรียกแต่เช้าเนี่ยไหนขอดูหน้าหน่อยสิโอ้รู้แล้วว่าใครแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงโอเคเลยฟุกเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะพอดีว่าเพิ่งตื่นน่ะหน้ามันมากเลยตอนนี้นะต้องล้างหน้าซะหน่อยแล้วนะไม่ล้างไม่สดชื่นล้างแป๊บชิบโอเคโอ้ตอนนี้หล่อแล้วนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปถาม2คนนั้นดีกว่าว่าสองคนนี้เนี่ยมีอะไรทำไมถึงมาหาแต่ก็ไม่เจอกันนานมากเลยนะอ้าวว่าไงพวกนายมีอะไรกันเหรออ๋อพอดีว่าฉัน2คนน่ะจะชวนนายไปล่าสัตว์ในป่าน่ะสิสนใจหรือเปล่าล่ะใช่ๆสนใจหรือเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงมาล่าสัตว์ในป่าอ่ะงั้นขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงต้องไปล่าสัตว์ในป่าด้วยไม่เข้าใจเลยก็ฉันกับจุกรัสเกียมไม่มีอาหารจะกินไงล่ะก็เลยต้องไปล่าในป่าแถวนี้ไม่มีป่าซะด้วยสิเกาะเนี้ยมันไม่มีป่าเลยอ่ะมันมีแต่เนี่ยมีแค่เนี้ยทะเลทรายแล้วก็เลยไปนิดหน่อยก็ออกทะเลแล้วน่ะสิแล้วทำไมพวกนายสองคนเนี่ยถึงไม่ซื้อกินน่ะอาหารและพวกเนี้ยตลาดก็มีอะไรพวกเนี้ยทำไมนายไม่ไปซื้อกินน่ะทำไมต้องไปล่าสัตว์ด้วยล่ะไม่เข้าใจเลยก็ฉันกับหมงเนี่ยมีเงินแค่คนละ5บาทเท่านั้นน่ะสิจะไปซื้ออะไรกินได้ล่ะใช่มั้ยหมงใช่แล้วจุกราสงเงียมเงินแค่10บาทเนี่ยมันจะไปซื้ออะไรกินได้ล่ะถูกมั้ยพวกเราเนี่ยก็เลยจะเป็นที่ต้องล่าสัตว์น่ะสิจริงๆเราก็ไม่อยากจะล่านะแต่ก็เพื่อชีวิตของพวกเราทั้ง2คนน่ะว่าแต่นายมีอาหารหรือไงถึงพูดแบบนี้ฉันก็ไม่มีเหมือนกันน่ะสิงั้นฉันไปกับวันไหนก็ได้นะก็นำทางด้วยแล้วกันโอเคได้เลย Many hours later โอ้ถึงแล้วเหรอเนี่ยโอ้กลายเป็นคนนำซะงั้นน่ะพวกนายคิดว่ายังไงอ่ะกับพื้นที่แถวนี้เนี่ยเหมาะกับการล่าสัตว์ไหมโอ้ไม่ต้องถามแล้วมันล่าไปแล้วเหมาะสิไม่น่าถามเลยนี่เดี๋ยวยิงโชว์อีกตัวนึงดูนี่เนะเป็นไงโหดปะเฮ้ยโหดเกินนี่ตัวนี้อีกตัวเออนั่นแหละมาเพื่อนตัวนี้อีกตัวดูโอ้อะไรยิงก็ไม่โดนู้อ่อนนี่ตรงนี้เพื่อนมาตัวสุดท้ายแล้วนี่เห็นปะข้างหน้าเนี่ยยิงเออไม่ได้อย่างงี้ดิวะโอเคเดี๋ยวจะพาไปข้างหน้าละกันมันน่าจะมีแบบสัตว์ประเภทอื่นด้วยอาจจะเป็นพวกหมูแกะวัวแล้วพวกเนี้ยโหตรงนี้โล่งมากเป็นทุ่งเลยแต่ไม่เจออะไรตัวเออเฮ้ยนี่ไงแกะยิงแกะเลยนี่ตัวนี้ยิงเอออีกตัวเออโอ้โหโคตรแม่นเลยอ่ะดูดิแม่นเกินอีกตัวเออโอ้โหตอนนี้เราได้เนื้อสัตว์มาแล้วได้เนื้อแกะมานะโอเคตามมาเดี๋ยวจะพาทัวร์ป่านี่เองโอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ทำเหรอไม่สนใจมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรานะมันอยู่ไหนวะเนี่ยสัตว์ประเภทอื่นเฮ้ยพวกเราตรงนั้นอะไรอ่ะดูดิเฮ้ยมันมีลักษณะเหมือนฐานทัพเลยนะแต่ตอนเนี้ยเราต้องล่าสัตว์ก่อนอย่าเพิ่งมาสนใจตรงนู้นเลยนะเพื่อนโอเคงั้นเราล่าสัตว์กันต่อนะอย่าไปสนใจตรงนู้นเลยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นนะเพื่อนนะเออเนี่ยฆ่าให้หมดเลยไก่เนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะประทังชีวิตเราได้ไม่ใช่ฐานทัพนั้นมันอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงที่ล้ำค่าแต่ก็อย่าไปยุ่งจะดีกว่านะเพื่อนนะโอเคเลยเพื่อนเรามายิงไก่กันต่อดีกว่านะนี่นะเรียบร้อยแตกเออทำไมได้อย่างงี้ดิวะเพื่อนเฮ้ยวัวดูยิงเลยวัวนี่โอ้โหเป็นฝูงเลยว่ะยิงเออสวยเอาอีกเออโหโคตรแม่นเลยคนนี้เออโหเนื้อวัวเดี๋ยวบึ้มบั้มสลัมโบเลยนะเนี่ยเฮ้ยพวกเราข้างบนนั้นมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้วยเอาไงเราก็ล่าสัตว์ของเราต่อไปอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะมันไม่ใช่เป้าหมายของเราแล้วก็มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปยุ่งเลยนะเพื่อนนะโอเคงั้นเราก็ล่าสัตว์กันต่อนะดูสิตรงนี้แกะโคตรเยอะเลยโอ้หมดละ
ไม่เป็นไรเพื่อนถ้าเกิดว่าฝั่งนี้หมดยังมีฝั่งนู้นเห็นป่ะดูดิวัวกี่ตัวเนี่ยโอ้ประมาณ 4-5 ตัวได้เพื่อนยิงเลยยิงเลยยิงยิงเออโคตรแม่นแม่นจังอีกตัวเพื่อนอีกตัวเออโอเคเอ้าเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่เมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ผีกันแน่ช่างมันเถอะเพื่อนเรามาล่าสัตว์กันต่อดีกว่านะเออจริงด้วยเมื่อกี้มันก็ยังบินอยู่แล้วนี่วะแล้วตอนนี้มันหายไปไหนแล้ววะโอ้พูดแล้วก็ขนลุกเลยทีเดียวเอ้ยใจเย็นดิอย่าเพิ่งขนลุกก็ดีเพื่อนโอ้โหเรายังล่าสัตว์กันไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเอาให้หมดป่าก่อนดิเอาหมดแถวๆนี้ก็ได้เอออีกเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเสียงแล้วก็หายไปเลยอ่ะเพื่อนโอ้ my god เอ้ยดูดิมันยังบินอยู่เลยอ่ะบนขวามืออ่ะเอาเพื่อนไปไหนเพื่อนตามมาดิเพื่อนไปไหนอย่าทิ้งกันไปดิเพื่อนนะกลัวเนี่ยโอ้ข้าวัวก่อนข้าวัวเออเฮ้ยนี่ฉันพูดเรื่องจริงนะเว้ยเมื่อกี้มันยังบินอยู่ขวามือฉันอยู่เลยอ่ะอยู่บนขวามือเลยอ่ะนายเห็นป่ะเออไม่เห็นนะเมื่อกี้ฉันกำลังฆ่าวัวอยู่นะสิว่าแต่นายเห็นมันหรือไงฮะใช่เห็นเต็มตายนะเพื่อนไม่ได้โกหกด้วยเรื่องนี้ถ้าโกหกขอให้เป็นเดี๋ยวลิ้นพันขอให้มีอันเป็นไปนะถ้าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกเฮ้ยเอาอีกแล้วเพื่อนเรารีบไปจากป่านี้ดีกว่านะมันชักเริ่มจะน่ากลัวแล้วสิเฮ้ยเนี่ยเพื่อนมันยังบินอยู่เหนือหัวเราอยู่เลยอ่ะตอนเดี๋ยวคือแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอย่างกับผีอ่ะโอ้ my god โอ้เพื่อนเราต้องหาทางออกจากป่านี้แล้วนะโอ้ได้ของมาเยอะพอสมควรแล้วนะเพื่อนหมดภารกิจแล้วเรารีบไปดีกว่าก่อนที่โอ้โหพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะสิไปเพื่อนรีบไปกันดีกว่านะอย่ามัวแต่ลีลานะงั้นเราไปทางนี้ได้ไหมเพื่อนได้ตามมาเดี๋ยวพวกนายนั่งรองนี้ก่อนนะฉันคิดว่าพวกนายสองคนน่าจะเหนื่อยแย่แหละเดี๋ยวฉันเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวฉันทำอาหารให้กินนะโอ้ได้เลยขอบคุณมากฟลุ๊กเฮ้ยกว่าจะถึงบ้านล่อเสเหนื่อยเลยก็คิดดูแล้วกันว่ากลับถึงบ้านก็โอ้โหค่ำพอดีอ่ะเอาอะไรออกดีนะเอาขนออกแล้วก็พวกขนแกะด้วยขนนกกับขนแกะไม่จำเป็นแล้วก็ซีดแล้วก็หนังวัวไม่จำเป็นไข่ด้วยนี่โอเคมาเพื่อนเดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้พวกนายกินเองนะและนี่คือเตาอเนกประสงค์สามารถพกพาได้ทุกที่นี่ดูพวกเราจะเอาอะไรสั่งมาเลยนะโอเคป่ะเพื่อนนะว่าแต่มีอะไรบ้างอ่ะเพื่อนก็มีไก่แล้วก็เนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวนะสิพวกนายอยากกินอะไรสั่งไปเลยเดี๋ยวเชฟจัดให้งั้นขอไก่ละกันเพื่อนนะไก่2ตัวนะ2ตัว2ตัวนะเพื่อนนะไก่2ตัวโอเคได้ไก่2ตัวใช่ไหมโอเคกำลังย่างอยู่นะรอแป๊บนึงรอมันสุกก่อนโอเคตอนนี้สุกชิ้นนึงแล้วรออีกชิ้นหนึ่งเพื่อนอีกแป๊บเดียวเข้าใจแล้วว่าเหนื่อยนะมาโอเคมาได้แล้ว2ชิ้นเอาอะไรอีกเปล่าเพื่อนเอาอะไรเปล่าเอาเนื้อแกะ3ชิ้นเพื่อนโอเคกำลังจะใส่พอดีเลยโอ้โหเรานี่มันใจตรงกันจริงๆนะโอเคเนื้อแกะชิ้นแรกได้แล้วชิ้นแรกแล้วรอแป๊บนึงอีก2ชิ้นไม่นานเพื่อนไม่นานโอเคชิ้นที่2กำลังจะตามมาแล้วพูดแล้วก็หิวเลยเนี่ยแต่ต้องทำให้เพื่อนกินก่อนนะโอเคชิ้นสุดท้ายอีกแป๊บเดียวเท่านั้นโอเคได้ละ3ชิ้นฉันรู้ว่านายต้องกินเนื้อวัวแน่นอนนะเอากี่ชิ้นเพื่อนกี่ชิ้นก็ได้เพื่อนกินหมดอ่ะอุ้ยฟ้าผ่าโหยนี่นะไก่เอาไปเลยนี่2ชิ้นแล้วก็เนื้อแกะ3ชิ้นเพื่อนรออีกแป๊บนึงน่าจะพอดีนะ3ชิ้นฉันเนี่ยใส่เนื้อวัวไปให้3ชิ้นรอแป๊บนึงนะเพื่อนกินให้อิ่มไปเลยนะในค่ำคืนนี้นะกินไปเลยนะเพื่อนนะโอเคได้แล้วนี่อีกชิ้นเดียวโอเคได้แล้วพวกนายกินก็ให้อร่อยนะโอเคนะเพื่อนนะกินให้อร่อยนะเพื่อนฟุกเฮลโลฟุกเฮ้ยเหมือนมีคนเรียกเลยอ่ะรู้แล้วว่าใครเฮ้ยนี่พวกนายถ้านายอยากกินอะไรนะอาหารเนี่ยอยู่ในตู้เลยนะกินได้ตามสบายเลยอยากจะย่างอะไรก็ตามสบายนะเพื่อนนะกินไปเลยโอเคอ้าวว่าไงอ่ะคนรวยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยว่าไงอ่ะมีอะไรเพื่อนฉันว่าจะชวนนายไปถ่ายหนังสักหน่อยอ่ะเพื่อนค่าตัวก็ประมาณ1 ล้านอ่ะสนใจไหมเพื่อนฮะ
1ล้านเลยเหรอเพื่อนโอ้โหสุดจัดพาไปหน่อยดิได้ตามมา15 minutes later ว้าวนี่เหรอกองถ่ายหนังก็เปิดประตูมีใครอยู่ไหมครับเข้ามาได้เลยนี่กองถ่ายหนังของนายเหรอเนี่ยฮะคนรวยทำไมมันแคบแปลกๆเลยแล้ว2คนนี่คือใครอ่ะไหนลองแนะนำฉันหน่อยสิได้ไหมอ๋อ2คนนี้เป็นทีมงานของฉันเองน่ะไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโกงนั่นแหละนะฉันน่ะมีเงินตั้ง10ล้านไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนไปนั่งตรงนั้นเลยนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแบบโลเคชั่นมันคุ้นๆอย่างเลยอ่ะเหมือนเคยเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตมาเลยอ่ะเอาละไงมันน่าจะใช่หนังธรรมดาแน่โอ้โหมีมีดด้วยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันแฉลงเฮ้ยนี่มันการฆาตกรรมชัดๆเลยอ่ะโอ้ my god ปล่อยฉันไปนะปล่อยฉันอย่าไปยุ่งกับฉันไปปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปไม่ไอ้มงหลงดงตอนนี้พวกเราก็กินอาหารพวกนี้จนหมดแล้วนะฉันคิดว่าเรา2คนเนี่ยน่าจะตามไปที่กองถ่ายของไอ้คนรวยนะฉันรู้สึกเริ่มเป็นห่วงฟุกยังไงไม่รู้นะสิเฮ้ยนายคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยมันน่าเป็นอะไรหรอกมั้งมันก็น่าจะเป็นหนังธรรมดาทั่วไปแหละฉันคิดว่าคนรวยเนี่ยคงไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่ๆแล้วถ้ามันไม่ใช่หนังธรรมดาแล้วมันจะเป็นหนังอะไรอ่ะไหนนายลองบอกมาหน่อยดิก็ถ้ามันไม่ใช่หนังธรรมดามันก็ต้องเป็นหนังอะไรที่แบบว่ามีเนื้อหารุนแรงไงหนังฆาตกรรมไงนายไม่รู้จักเหรอแล้วนายไม่สงสัยแล้วว่าทำไมมันถึงชวนฟุกคนเดียวอ่ะเออว่าจริงด้วยถ้ามันเอาพวกเราไปด้วยอ่ะมันอาจจะไม่ได้ทำอะไรฟุกไงแต่ทีเนี้ยมันชวนฟุกไปคนเดียวมันก็ทำอะไรฟุกได้ตามสบายสิไปดีกว่าเราไปช่วยฟุกกันเออตามมาฉันพอจะรู้ตำแหน่งของกองถ่ายมันอยู่อ่ะฉันได้ยินแว่วๆอ่ะนะเอ้าแล้วนายรู้ได้ไงอ่ะมันคุยกันลับไม่ใช่เหรอก็ฉันได้ยินแว่วๆไงตอนที่ฟุกกับมันน่ะเดินไปแล้วได้สักระยะนึงอ่ะฉันได้ยินไกลๆอ่ะนะพอดีว่าหูฉันดีอู้มันสุดยอดไปเลยจุกลักษณ์เงียมแล้วไอ้ตำแหน่งกองถ่ายมันเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะบอกหน่อยได้ไหมอ่ะจะได้ไปถูกก็ไม่ไกลหรอกนะก็อยู่หลังบ้านร้างสิในหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีบ้านร้างหลังนึงเนี่ยข้างหน้าเนี้ยแล้วก็เลยอีกนิดนึงถึงแล้วไม่ไกลเพื่อนมิ่งรีบเร็วรีบเลยก่อนที่ฟุกจะเป็นอะไรมากกว่านี้เออใกล้ถึงแล้วใช่ไหมไอ้ใช่เนี่ยน่าจะเป็นไอ้นี่นะน่าจะเป็นกองถ่ายของพวกมันน่ะเนี่ยบ้านหลังนี้แน่เลยไหนขอฟังดิเฮ้ยมีร่องรอยเอ้ยมีเสียงการต่อสู้เราเข้าไปช่วยเร็วเฮ้ยเพื่อนมากระทืบมาหน่อยดิมากำลังจะฆ่าฉันแล้วช่วยฉันเร็วฉันจะตายแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วแป๊บนะเพื่อนทำประตูแล้วเพื่อนเข้ามาเร็วหมงเข้ามากระทืบมันเหลือสองตัวเออตายยิงไอ้หมงยืนทำแล้ววะไปช่วยฟุกดิยืนทำไมไอ้หมงเออทุบเออฟันมันเออนั่นแหละหมงฟันมันเออคนรวยตายแล้วเอออีกเล็กคนหนึ่งเออโอเคสวยคนสุดท้ายแล้วนะยิงมันเออแกงมันยิงเออโอ้โหยิงไม่โดนเอาเออหัวจะตายได้เอาโทษเพื่อนมือลั่นโอ้โหแล้วทำไมนายถึงไปเชื่อไอ้คนรวยนี้ได้วะเพื่อนก็ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นหนังแบบนี้นะสิถ้าไปได้นาย2คนเนี่ยฉันก็คงแย่แล้วฉันอาจจะตายแล้วก็ได้นะเพราะว่าพวกมันน่ะจะบันทึกการฆาตกรรมฉันนะสิที่นายยอมมาถ่ายหนังเนี่ยเพราะนายเห็นมันรวยใช่ไหมใช่ฉันเห็นมันรวยฉันก็นึกว่ามันน่ะจะน่าเชื่อถือได้แต่ที่ไหนได้มันแกงฉันชัดๆเลยอ่ะเพื่อนและมันยังบอกอีกว่ามันน่ะมีเงินไป40ล้านไอ้จำไว้เป็นบทเรียนละกันเพื่อนเห็นมันรวยอย่างเงี้ยมันก็แกงนายเห็นไหมก็อย่าไปไว้ใจพวกคนรวยพวกนี้ละกันเพราะมันไม่ได้จริงใจเสมอไปหรอก